สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนันจะเอาขยะไปทิ้งนะคะปกติสามีเขาเป็นคนเอาไปทิ้งนะคะแต่ว่าวันนี้สามีแล้วก็ลูกสาวเขาไม่อยู่ทั้งสองคนนะคะมันก็เลยเป็นหน้าที่นันนะคะจะต้องเอาขยะนะคะไปวางไว้ที่ถนนนะคะเพราะว่าทุกวันจันทร์เนี่ยเขาจะมาเก็บขยะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้นะคะอากาศหนาวนะเพื่อนๆวันนี้-11พูดถึงมันก็ไม่หนาวมากหรอกแต่ว่าพูดถึงตอนเช้าอ่ะร่างกายเรายังแบบยังไม่กระปี้กระเป๋องเลยก็เลยรู้สึกหนาวมากเลยค่ะลบ-11นะคะวันนี้เดี๋ยวมาดำนะคะจะเอาขยะไปไว้ที่ข้างถนนนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเอาขยะที่นี่ประมาณ9 โมงเช้านะพูดถึงก็มาเร็วอยู่นะนันจะไปทำงานประมาณ8:40นะคะแล้วก็เราไปดูกันนะคะว่าเอาขยะไปทิ้งเนี่ยนันจะแบบลากไปได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันมีหิมะนะคะมันลากไปค่อนข้างยากนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆโอเคนะเพื่อนๆนอนนันนะคะเอาขยะจากในบ้านนะคะแล้วก็มาใส่ในถังใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลากไปนะคะว่ามันจะลากง่ายหรือเปล่ามันค่อนข้างหนักอยู่นะนั่นก็รถเยอะนะคะที่บ้านเพราะว่ามีคนเช่าบ้านแล้วก็จอดนี่รถคนเช่าบ้านนะคะคนเช่าบ้านน่ะที่จอดของเขาเลยค่ะเดี๋ยวนั้นเหนื่อยนะคะเพราะอาจจะเอาฝั่งนึงเข้าถนนนะคะฝั่งนี้นะคะเข้าถนนนะคะเวลาเขาเปิดเขาจะเปิดได้เลยค่ะฝั่งนี้เนี่ยค่ะข้างล่างเห็นไหมคะเขาก็เริ่มเอามาวางแล้วค่ะตรงโน้นสองหลังเริ่มวางแล้วค่ะเนี่ยค่ะความสามีไม่อยู่นะคะนั้นก็ต้องเอามาไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยมันลากค่อนข้างยากเพื่อนเห็นไหมมีหิมะที่เป็นน้ําแข็งแล้วค่ะโอ้โหน่าเห็นไหมคะเป็นน้ําแข็งแล้วเป็นน้ําแข็งแล้วที่ถ้าแฟนไม่อยู่นั้นต้องทําเองนะคะแต่ถ้าเขาอยู่นั้นไม่ต้องทําเพื่อนดูรถนันสิเห็นไหมเป็นน้ําแข็งมาเลยเนี่ยข้างในเนี่ยนันต้องสตาร์ทก่อนนะก่อนที่จะขับไปได้น่ะสตาร์ทไว้สัก10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยดูสิเป็นน้ําแข็งมาเลยนะเป็นน้ําแข็งมาเลยเนี่ยดูสิเนี่ยค่ะโอ้โหเพราะว่าเมื่อวานนันไปเล่นสกีไงแล้วพอดีว่าสกีมันเปียกใช่ไหมคะข้างในมันเปียกเนี่ยความชื้นนะคะความชื้นข้างในเนี่ยเนี่ยรถเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องสตาร์ทก่อนจะไปทํางานถ้าไม่สตาร์ทเลยเนี่ยโหจะไปเลยเนี่ยไม่ได้ค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคเนี่ยค่ะเพื่อนๆชีวิตมาดําณเมืองโคโลราโดเอาขยะมาทิ้งเนาะค่ะเอาไปทิ้งไว้เสร็จแล้วเอาไปทิ้งเอาอย่าไปทิ้งสิเอามาวางไว้นะคะนั่นกลับมาบ้านประมาณสักบ่ายโมงนั่นก็เอากลับมาไว้ที่เดิมนะคะถังขยะใหญ่เนี่ยค่ะทุกวันจันทร์นะคะเอาขยะมาทิ้งค่าทิ้งเนี่ยสามีบอกนะอยู่ที่เดือนละประมาณ210 เหรียญนะคะ210 เหรียญเนี่ยค่ะวันนี้นะคะไม่มีรีไซเคิลนะคะรีไซเคิลจะเป็นเดือนละ2 ครั้งนะคะแล้วก็ขยะเดือนละครั้งวันจันทร์นะคะโอเคเนี่ยค่ะเพื่อนๆชีวิตมาดามแห่งอเมริกาลบ-11นะคะวันนี้ลบ-11แต่ว่าก็คือไม่หนาวมากเท่าไหร่อะค่ะยังทนได้ค่ะสีทนได้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวไปดูนิดนึงผมก็เห็นต้นไม้นี่ป่ะต้นไม้เนี้ยมันดูน่าเกลียดนะช่วงเนี้ยแต่พอเริ่มหน้าร้อนอ่ะมันสวยมากเลยนะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะโอเคเนี่ยค่ะโอเคเห็นไหมก่อน